กรมฐานราบที่6เป็นหน่วยหลักของกองทัพบกเป็นหน่วยขึ้นตรงกับกองพลฐานราบที่6มีภารกิจในการจัดกำลังป้องกันชายแดนและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อีสานตอนล่างกรมฐานราบที่6มีเกียรติประวัติที่ยาวนานได้สร้างชื่อในทุกสรภูมิการรบโดยเกียรติประวัติกรมฐานราบที่6ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อรัตนโกสินทร์ศก112เมื่อข้อพิพาทระหว่างอินโดจีนกับฝรั่งเศสสิ้นสุดลงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้พระองค์เจ้าชายชุมพลสมโภชพระราชโอรสในเจ้าจอมมารดาพึ่งซึ่งพลังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหมื่นสัมสิทธิประสงค์เป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาวกาวประทับณเมืองอุบลราชธานีต่อมามณฑลลาวกาวได้เปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อพุทธศักราช2442และเปลี่ยนเป็นมณฑลอีสานในพุทธศักราช2443อันพื้นที่ที่เรียกว่ามณฑลอีสานแต่เดิมนั้นตรงกับพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกษสุรินทร์ยโสธร101กาฬสินธุ์และมหาสารคามซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสด็จในกรมทรงปกครองเป็นข้าหลวงต่างพระองค์มณฑลอีสานแยกเป็น2มณฑลคืออุบลราชธานีกับ101เมื่อพุทธศักราช2455อย่างไรก็ตามผลพวงของข้อพิพาทในขณะนั้นได้ส่งผลกระทบทำให้ไทยต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสดังนั้นเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้กรมหลวงสัมปสิทธิ์ที่ประสงค์เป็นข้าหลวงใหญ่ต่างพระองค์และขอให้ประทับอยู่ที่เมืองอุบลราชธานีต่อไปพร้อมกันนี้ทรงโปรดให้มีการจัดตั้งกองทหารเพื่อใช้เป็นกำลังในการป้องกันประเทศณบริเวณทุ่งศรีเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของสารกลางเมืองอุบลในช่วงเวลาดังกล่าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเกิดความวุ่นวายจากปัญหากบฏผีบาปผีบุญโดยเฉพาะระหว่างปีพุทธศักราช2444ถึง2445กำลังทหารที่มีอยู่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการปราบปรามกรมหลวงสัมปสิทธิประสงค์จึงได้ขอกำลังทหารจากเมืองนครราชสีมาเพื่อมาช่วยเหลือปราบกบฏดังกล่าวจนสำเร็จต่อมาทางการเห็นควรมีการขยายพื้นที่และกำลังเพื่อเตรียมรับสถานการณ์จึงมีดำริให้จัดตั้งกรมฐานราบที่9ขึ้นเมื่อ13มิถุนายน2484ในเขตจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีพันเอกหลวงราชเสนีเป็นผู้บังคับการกรมซึ่งเดิมเป็นที่ตั้งของกองพันฐานม้าที่3สำหรับอาคารสถานที่ในอดีตนั้นเป็นเพียงอาคารชั่วคราวหลังคามุงแฝกฟ้าไม้ไผ่ขัดแตกโรงพักจุดทหารโรงละจำนวน100ไม่มีเตียงนอนใช้นอนกับพื้นขณะที่กำลังคนประจำการกรมฐานราบที่9ได้รับการเฉลี่ยกำลังมาจากนครราชสีมาและกำลังคนกองหนุนที่เรียกระดมพลส่วนพลทหารเฉลี่ยจากหน่วยต่างๆและเรียกเกณฑ์เพิ่มเติมจากนครราชสีมาและอุดรธานีและมีกองพันฐานราบขึ้นตรงจำนวน3กองพันคือกองพันฐานราบที่25กองพันฐานราบที่26และกองพันฐานราบที่27ครั้งเมื่อก่อตั้งกรมฐานราบที่9สำเร็จในปี2485ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาได้มีคำสั่งให้กำลังพลไปปฏิบัติราชการสนามที่ภาคเหนือในเขตเมืองเมาะเมืองหยางนครเชียงตุงตั้งแต่วันที่25มกราคม2485ถึง8กุมภาพันธ์2488และเมื่อสงครามสิ้นสุดก็ได้เคลื่อนย้ายกลับไปที่ตั้งที่จังหวัดบุรีราชธานียกเว้นกองพันฐานราบที่27กลับเข้าที่ตั้งจังหวัดสุรินทร์ต่อมาในปีพุทธศักราช2489กรมฐานราบที่9ได้เปลี่ยนเป็นกรมฐานราบที่23และกองทัพบกได้มีคำสั่งจัดตั้งกองพลที่6จังหวัดบุรีราชธานีมีกรมฐานราบที่23อยู่ในสังกัดและมีการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมฐานราบที่6ในปีพุทธศักราช2493และเปลี่ยนเป็นกรมผสมที่6ซึ่งประกอบด้วยกองบังคับการและกองร้อยกองบังคับการกรมผสมกองร้อยเครื่องยิงหนักกองร้อยฝึกเบื้องต้นกองร้อยเสนารักษ์กองร้อยบริการกรมผสมหมวดรถสายผ่านลำเลียงคนกองพันฐานราบที่1กองพันฐานราบที่2กองพันฐานราบที่3กองพันทหารปืนใหญ่ที่6ขึ้นตรงต่อกองพลที่3จังหวัดนครราชสีมาในปีพุทธศักราช2498
และในปีพุทธศักราช2522กองทัพบกให้เปลี่ยนนามจากกรมผสมที่6ให้เป็นกรมทหารราบที่6โดยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบตั้งแต่พื้นที่เขตแม่น้ำมูลไหลลงแม่น้ำโขงตามแนวชายแดนไทยลาวกัมพูชาถึงเขตติดต่อระหว่างจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดสุรินทร์โดยมีหน่วยขึ้นตรงจำนวน5กองพันได้แก่กองพันทหารราบที่1ถึงกองพันทหารราบที่5ต่อมาในปีพุทธศักราช2528กองพันทหารราบที่5ได้ย้ายไปเป็นหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่16ซึ่งมีตั้งอยู่ที่ค่ายบดินทร์เดชาจังหวัดยโสธรโดยเปลี่ยนนามหน่วยเป็นกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16และในปีพุทธศักราช2537กองทัพบกได้ปรับอัตราการจัดใหม่โดยให้กรมทหารราบที่6มีหน่วยขึ้นตรงจำนวน3กองพันทหารราบได้แก่กองพันทหารราบที่1กองพันทหารราบที่2และกองพันทหารราบที่3ให้กำลังพลของกองพันทหารราบที่4ย้ายไปบรรจุในกองพันอื่นๆภายในกรมทหารราบที่6รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดอำนาจเจริญในปีพุทธศักราช2543กรมทหารราบที่6ซึ่งมีพันเอกพิเชษวิสัยจรเป็นผู้บังคับการกรมได้รับคำสั่งให้จัดตั้งกองกำลัง972ไทยติมอร์ตะวันออกผัดที่2ประกอบด้วยกองบัญชาการกองกำลังและ1กองพันทหารราบโดยนำกำลังพลจากกองพันทหารราบที่1ให้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพณประเทศติมอร์ตะวันออกในนามขององค์การสหประชาชาติเป็นระยะเวลา6เดือนตั้งแต่4สิงหาคม2543ถึง13กุมภาพันธ์2544และเมื่อ15สิงหาคมพุทธศักราช2549กรมทหารราบที่6ซึ่งมีพันเอกจุลเดชจิตวินเป็นผู้บังคับการกรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สถาปนากรมทหารราบที่6เป็นหน่วยทหารในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารปัจจุบันกรมทหารราบที่6มีที่ตั้งอยู่ในค่ายสัมประสิทธิประสงค์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี